ติดชีวิตพอสครับตอนนี้พอสก็ปั่นอย่าเรียกว่าปั่นนะฮะใส่รถนะฮะรอพี่เพอร์เฟกต์กลับบ้านมากินข้าวด้วยกันนะครับตอนนี้ก็รอประมาณ10นาทีแล้วนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่รอแม่นะพาไปเที่ยวนะฮะอันนี้ก็ยายคอยคุมอยู่นะอ่ะปั่นมาปั่นมาตอนนี้ก็เจ้าหมีก็รอนั่งรอดูนะฮะว่าพี่เฟกจะมาโอ้โหพอพูดแล้วมองเลยนะนี่ให้พี่พันปั้นอันนี้รอเอาก้อนใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเท่าไหร่ปิดอันนี้ครับก็คือให้ปั้นเพื่อจะไปปิดรูแอร์นะฮะที่บ้านเช่านะครับหลังสีฟ้านะฮะก็ไหนๆก็รอพี่เฟกนะครับก็พามาดูหอพักนะฮะนี่ก็หอพักนะครับที่ให้เขาเช่านะฮะแล้วก็บ้านเช่านะฮะบ้านตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ว่างนะครับโล่งนะฮะเป็นห้องที่7ก็เรียกว่าห้องที่7นะฮะโล่งนะครับก็มาปิดช่องแอร์นะฮะพามาปิดช่องแอร์ตอนนี้พันก็ปั้นปูนนะฮะเอาไว้สำหรับปิดช่องแอร์นะฮะใกล้เสร็จยังครับยังเลยก็พอสก็ปั่นรอนะฮะว่าพี่พันธ์จะปั้นสำเร็จไหมถ้าไม่พอก็เอาปูนใส่อีกนะเดี๋ยวเราพาไปดูช่องแอร์นะครับพอดีเขาเช่าแล้วเขาก็ย้ายแอร์ออกนะฮะย้ายแอร์ออกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับก็ออกมาแล้วครับกลัวน้องพ่อตามมาอันนี้ก็เป็นหอพักนะที่ซื้อไว้นะครับก็มี6ห้องนะห้องละ1,500บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านที่ซื้อติดกันนะฮะนะครับเป็นบ้านเช่าตรงนี้ก็ให้เขาเช่านะครับอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 1,800 นะครับจริงๆมัน 2,000 นะพอดีแอร์นะครับคนเก่าไปจะเปิดแอร์ทิ้งไว้แอร์เสียเลยฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะฮะในส่วนของห้องเช่านะครับนับว่าเป็นห้องที่7นะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับตัวนี้เป็นแอร์นะอันนี้ก็ห้องเช่านะก็จะมี1ห้องกลางนะครับ1ห้องกลางแล้วก็มีห้องน้ำนะกว้างครับตรงนี้กว้างนะฮะนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็เพิ่งออกนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องนอนนะฮะเนี่ยจะปิดรูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟกันฮะอาจจะมองไม่เห็นชัดเปิดไฟแล้วกล้องจับภาพได้นะครับอันนี้ก็เขาจะไม่เอาเตียงกลับนะหลอดไฟก็ขาด1หลอดนะจริงๆมี2หลอดนี่ก็จะเป็นในส่วนของรูแอร์นะฮะที่จะต้องการปิดนะครับครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนหนึ่งนะครับกว้างประมาณ3คูณ4เมตรนะฮะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาเช่านะครับ4รอกแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็ตามสภาพนะครับในส่วนของการเช่าเราก็เดี๋ยวเรามาซ่อมมาดูแลกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ทาสีใหม่สีฟ้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะฮะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับให้สำหรับคนที่ต้องการจะเช่าครับเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตพอสกันต่อนะครับอันนี้ก็ปิดไฟก่อนนะครับไปดูว่าน้องพันธ์ปั้นเสร็จหรือยังนะครับแวะดูหอพักอีกนิดนึงครับตอนนี้ก็มีคนเช่า3ห้องนะครับหายไปอีก3นะครับจาก6ห้องเดี๋ยวเราไปดูน้องพอสน้องพันต่อนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับไม่มีอะไรนะก็พามาดูหอพักนะครับมาดูพี่พันปั้นไม่น่าจะพอฮะเดี๋ยวต้องให้ปั้นอีกนะครับอีกก้อนเนี้ยอีกก้อนหนึ่งนะฮะโอเคครับก็คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรครับพามาดูหอพักแล้วก็รอพี่เพอร์เฟกต์ทานข้าวด้วยกันให้น้องพันธ์ปั้นลูกกรนะเอาไว้ปิดร่องแอร์นะครับโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายหน่อยพอส
บายบายยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานกันบายบายยิ้มหวานกันโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ